ู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะโดยปกติทุกคนเนี่ยมีความกังวลอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เราถ้าเกิดมีเยอะแล้วมันจะเป็นยังไงคะค่ะก็คือโดยทั่วไปความกังวลเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ถ้าบางรายที่จะต้องอ่านหนังสือสอบกันสอบวันพรุ่งขึ้นใช่ไหมคะถ้าไม่อ่านหนังสือเลยก็จะทำให้สอบตกได้นะคะก็คือคนที่ไม่ตกกังวลเลยถ้ากังวลก็จะขยันอ่านหนังสือจนสอบผ่านได้แต่ถ้ากังวลมากเกินไปก็จะกลายเป็นว่าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วก็จะทำให้เกิดผลเสียอันนี้ก็คือเป็นโรคนะคะคือต้องพอดีใช่ค่ะแต่ไอ้โรคกังวลนี่มันมีสาเหตุไหมคะมันเกิดจากอะไรค่ะก็มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุเนี่ย3ด้านด้วยกันนะคะค่ะสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกังวลไปทั่วนั้นมีดังนี้เลยครับ 1. ปัจจัยด้านพันธุกรรมถ้าพ่อแม่มีประวัติเคยเป็นโรควิตกกังวลมาก่อนโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคนี้ก็จะสูงขึ้น 2. ปัจจัยด้านจิตใจมักเกิดจากความขัดแย้งในจิตใจที่ไม่ได้รับการแก้ไขและถูกกดไว้ในระดับจิตใต้สำนึกทำให้มีความผิดปกติของการรับรู้และการแปลผลต่อเหตุการณ์ต่างๆในลักษณะของการมองโลกในแง่ร้ายมองว่าเหตุการณ์นั้นน่ากลัวหรือยากที่จะจัดการได้และยังประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของตนเองต่ำเกินจริงอีกด้วยจึงทำให้เกิดความรู้สึกกลัวและกังวลอยู่ตลอดเวลา 3. ปัจจัยด้านชีวภาพความเครียดที่สะสมในชีวิตประจำวันหรือความเครียดที่หนักจนถึงขนาดเป็นวิกฤตในชีวิตทำให้เกิดการพร่องลงของสารสื่อประสาทบางตัวซึ่งเป็นสารที่ปรับให้ร่างกายมีความผ่อนคลายและการเสียสมดุลของสารเคมีต่างๆในสมองเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยมีความกังวลอยู่เกือบตลอดเวลาจนไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองครับมันมาสามสาเหตุนะเนาะเธอโอ้โหจัดเต็มเลยแว่นหมวกห่วงยางอะไรก็คุณก็คุณหมอบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกังวลไงคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกลัวว่าหนูจะเป็นหนูก็เลยต้องขอตัวไปเที่ยวทะเลก่อนไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เครียดนะโอ้ดีไปยาวๆเลยรู้สาเหตุของโรคกังวลไปทั่วกันแล้วพรุ่งนี้มารอฟังอาการของคนที่เป็นโรคนี้กันต่อนะครับ